กาลามสูตรใช่ไหมคะคืออยากจะให้ท่านช่วยอธิบายตรงนี้คือท่านสอนว่าอย่าให้เชื่อเพราะเป็นคนนั้นคนนี้มันจะขัดกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะคือตรงกาลามสูตรเนี่ยค่ะอ๋อไม่ขัดส่วนใหญ่เราจะเข้าใจกาลามสูตรผิดตรงนี้นะและจริงๆพระเจ้าบอกคำของพระองค์เนี่ยควรเชื่อนะแต่หลักกาลามสูตรเนี่ยเป็นอย่างนี้เราลองดูหลักกาลามสูตรในข้อสุดท้ายเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้เชื่อเพราะว่าเป็นคำของตถาคตแต่ไม่ใช่ในบาลีใช้ว่าสมโนโนครุนะอย่าเชื่อว่าผู้พูดเป็นครูของตนอย่างนี้ในข้อที่10คือตัวนี้อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนครุนะไล่กันเลยนะตั้งแต่ฟังตามกันมานะทำตามกันมาเล่าลือกันอยู่อ้างในปิฎกนะเหตุผลทางตรรกะคาดคะเนในยสันนิษฐานตึกตามอาการทนเพ่งต่อทิฏฐิฟังดูน่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของตนเสร็จแล้วใน10อย่างเนี่ยโยมก็จะงงว่าแล้วตกลงแล้วจะเชื่ออะไรใช่ไหมเพราะเราอ่านพระสูตรไม่จบและคนมักจะจบแค่10ข้อเนี่ยไม่ค่อยมีเนื้อหาต่อท้ายต่อจริงๆเนื้อหาต่อท้ายพุทธเจ้าสรุปไปให้แล้วว่าทำกระทำตามความเชื่อใดก็ตามเต็มขนาดของมันแล้วเนี่ยอกุศลเจริญหรือกุศลเจริญนะถ้าอกุศลเจริญเนี่ยอย่าทำถ้ากุศลเจริญให้ทำได้แล้วกุศลอกุศลเอาอะไรมาเป็นตัววัดพุทธเจ้าเอาศีล4ข้อมาเป็นตัววัด1การฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยเกิดขึ้นไหมการประพฤติผิดในกามเกิดขึ้นไหมนะการโกหกเกิดขึ้นไหมเอา4ข้อไม่มีเรื่องสุรานะจะใช้4ข้อเป็นตัววัดอย่างนี้กาลามะทั้งหลายนะบุคคลนั้นนะไม่โลภแล้วโลภไม่ครอบงำแล้วเขาย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรรยาผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นให้กระทําเช่นนั้นซึ่งการกระทําเพื่อความสุขนะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าเห็นนะนี่คือตัววัดศีล4ข้อแรกนั้นพระเจ้าเนี่ยตัดไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เราเนี่ยเอามาไม่หมดนะเราก็เลยงงว่าตกลงแล้วเราจะเชื่ออะไรแล้วเอากฎเกณฑ์อะไรมาดีนะส่วนคําที่พระเจ้าให้เชื่อเนี่ยคือคําของตถาคตนะพระองค์เคยบอกในพระสูตรนี้นะจะให้โยมดูพระสูตรว่าพระองค์บอกว่าคำของพระองค์เนี่ยนะควรเชื่อควรฟังภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารคือความตายฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารคือความตายเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูคือความตายเช่นกันฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูคือความตายชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรเชื่อ